นี่ก็ประมาณบ่ายสองต้องกินข้าวเที่ยงนอนอยู่บนแค่ไม้ไผ่นะลมก็เย็นมากเลยนะต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นกระบูนนะเป็นต้นใหญ่ๆนะเนี่ยมันเปื่อยในบางครั้งนะความสุขมันไม่ใช่การที่ต้องมีเงินหรือมีคนนับหน้าถือตาหรือมีลาภยศตำแหน่งอะไรบางครั้งความสุขมันก็อยู่กับการได้น้มตัวลงนอนนะคนที่นอนนอนรับลมรับแสงแดดธรรมชาติพักผ่อนปล่อยใจให้โล่งสบายลมเย็นพัดแผ่วๆสูดอากาศฟังเสียงนกร้องฟังเสียงหยดน้ำสมองปล่อยให้โล่งแล้วไม่ต้องคิดอะไรมองดูท้องฟ้ามองดูก้อนเมฆแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วร่างกายก็ได้ชาร์จแบตไปในตัวแล้วนะครับก็ความสุขนะฮะมันไม่ได้หากันยากหรอกนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ